อันนี้ก็คือที่สุดท้ายที่เราจะมาเที่ยวกันจ้ะชิลเหมือนกันที่นี่คือบ้านคอกสลักเพชรหรือที่เขาเรียกกันสั้นว่าบ้านสลักคอกหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นบ้านชาวประมงก็จะมีเรือประมงมากมายซึ่งอ๋อที่พี่เล็กบอกพี่เล็กจะพาหนูขึ้นเรือนี่คือเรือประมงเหรอคะไม่ใช่มันจะเป็นเรือประมงอะไรหรอพาไปขึ้นเรือกอนโดล่าเหมือนที่เวนิสเหรอคะถูกต้องเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกิดขึ้นเนื่องจากที่นี่มีป่าชายเลนที่เราเห็นข้างหลังนี่คือป่าชายเลนที่นี่ก็จะมีต้นไม้ต้นโกงกางมากมายเขาบอกว่ามีบริการเรือให้เรานั่งไปเรื่อยๆเหมือนกอนโดล่าก็คือพี่จะพาหนูเที่ยวท่องเที่ยวล่องเรือแบบธรรมชาติถูกต้องแทนที่เราจะไปถีบเรือกันเหมือนในสวนลุมไงเราไม่ใช่อันนี้เราพี่เคยถีบเรือในสวนลุมเคยดิโอ้ไม่เคยโอ้เกิดเมืองนอกไปถีบเรือแถวไฮพาร์คเนี่ยเหรอโอ้นี่เหรอไฮพาร์คไปถีบเรือนี่จริงเหรอโขงเลยจริงเหรอไวสวอนอันนี้ก็คล้ายๆกันเดี๋ยวลองดูโอเคค่ะชิลๆพักผ่อนมุมสงบๆนี่จ้ะมีพี่ชายเขาจะยืนอันนี้คือให้เราสนใจเหรอคะพี่สนใจสนใจเราอยู่บนเรือกอนโดล่าของเกาะช้างแล้วเขามีชื่อว่าเรืออะไรนะครับพี่เรือมากเรือมากพี่แต่ว่ากอนโดล่าที่เวนิสเนี่ยเขามีร้องเพลงด้วยนะเหรอมีร้องเพลงด้วยใช่แบบคนพายต้องร้องเพลงด้วยอย่างนั้นเหรอเอาพี่ร้องเพลงเป็นไหมครับร้องเพลงไม่เป็นโอ้โหเอาสักเพลงพี่สักท่อนได้ไหมพี่จะได้เป็นบรรยากาศโอเคไม่เป็นไรพี่ต้องร้องแล้วแหละพี่จัดให้อยากฟังเพลงพี่ขี้โกงอ่ะขี้โกงต้องร้องร้องไม่ร้องละฟังละฟังละฟังละโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าการได้มานั่งเรือมาที่บ้านสลักคอกแห่งนี้นะครับทั้งคลาสสิกแล้วก็โรแมนติกมากๆอีกด้วยเรียกได้ว่าถ้าหากใครได้มาลองนั่งเรือมาที่นี่แล้วก็รับรองครับว่าจะทำให้คุณประทับใจกับบรรยากาศสวยงามท่ามกลางพื้นป่าชายเลนที่ทอดยาวไปตามสายน้ำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบสันดอนทรายกลางน้ำแต่ว่าตรงนี้มันเป็นหอยไปหมดสวยมากที่นี่คือถ้าไม่มานี่ก็คงแบบพลาดอ่ะไม่รู้ว่ามันมีที่แบบนี้เกิดขึ้นบางคนไปเกาะช้างก็จะไปเที่ยวแต่ตรงที่เป็นชายหาดตรงที่เป็นเมืองคึกคืนนี่เป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติเนี่ยดูดิเป็นหมอกขึ้นมาจากอันนี้คือหมอกจากเขาใช่ไม่ใช่ควันเป็นหมอกเพราะว่าเขาบอกเมื่อกี้ฝนมันตกแล้วหมอกก็เลยขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วอากาศเย็นสบายมากๆอันนี้ก็คือเป็นเซอร์ไพรส์ไทยแลนด์จ้ะเซอร์ไพรส์จริงๆค่ะเซอร์ไพรส์จริงๆถือว่ามาครั้งนี้ได้พักผ่อนเต็มที่ชิลเต็มที่แล้วก็เห็นอะไรที่สวยๆงามๆที่เราไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีถูกต้องนะรู้สึกยังไงบ้างกับเมืองไทยของเรากับเกาะช้างในมุมมองที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนก็จากคนที่ไม่เคยมาเกาะช้างนะคะถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆค่ะแล้วก็ถือว่าประเทศไทยนี่ยังมีอะไรจริงๆอีกเยอะที่คนอาจจะยังไม่รู้ค่ะคือคนเราอ่ะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติให้มากกว่านี้อย่าไปคิดจะเอาชนะธรรมชาติถ้าเราคิดจะเอาชนะธรรมชาติไปฝืนมันก็สู้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะดูจากภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเราไม่มีทางสู้ได้เลยเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้มากที่สุดแล้วก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติใช่ถูกถูกต้องเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณเอมี่มากๆเลยขอบคุณค่ะที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับรายการ Viewfinder นะครับมีความสุขมากได้มีนางงามคนสวยคุณนายมาเที่ยวกับเราเป็นครั้งแรกทำไมมันมีแบบนั้นปกติจะมีแต่แบบอ้อๆเด็กๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะแบบดูแบบแหมสวยสง่าขอบคุณมากๆครับก่อนจากกันนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับกรุงเทพรีมูซีนนะครับที่เอื้อเฟื้อรถตู้ให้เรานั่งนะสบายเที่ยวรอบเกาะไปเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับกาจาบุรีรีสอร์ทเป็นบูติกรีสอร์ทที่สงบมากๆใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ครับที่เอื้อเฟื้อให้เราบินมาที่นี่เนาะบินมาแป๊บเดียวเองสะดวกสบายมากสะดวกสบายมากมีบริการชั้น1เลยมีเลาจ์ด้วยแล้วก็บินมาลงใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับร้านสลักเพชรซีฟู้ดนะครับที่เขาเอื้อเฟื้อให้เราไปขึ้นเรือตรงนั้นแล้วสุดท้ายนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับจักรยานยนต์ซูซูกินะครับที่เอื้อเฟื้อให้ผมยืมมานะครับขี่เล่นเที่ยวรอบเกาะเลยสวยงามมากค่ะบรรยากาศก็ดีจักรยานยนต์ก็ดีไม่ได้นั่งอ่ะไม่ได้นั่งแฮะเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวพาซ้อน okay. สีนี่แหววมากเลยนะ
เหมาะกับพี่มากเลยสีชมพูและดำชมพูดำมาเหมาะชมพูไม่เหมาะอะไรขับกับผิวโอเคครับแล้วฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับวันที่17พฤษภาคมครับอย่าลืมติดตามรายการ Viewfinder ผมยังอยู่ที่เกาะช้างเหมือนเดิมครับแต่น้องเอมี่กลับไปแล้วเดี๋ยวมีแขกรับเชิญพิเศษมาอีกเป็นใครนั้นอย่าลืมติดตามชมกันครับเราจะไปเที่ยวอันดามันแห่งอ่าวไทยกันครับนั่นคือที่ไหนยังอุบไว้ก่อนอย่าลืมติดตามชมกันครับทางมูลนิธิทีวีแห่งนี้บ่ายโมงตรงทุกวันหยุดนะครับตะเลิกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทริปนี้เป็นทริปที่ประทับใจมากๆเลยค่ะมีความรู้สึกว่าเกาะช้างนี่เป็นอะไรที่เราไม่เคยมาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมีสิ่งมหัศจรรย์หรือสิ่งอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆหรือสภาพที่มันสงบแล้วก็ไม่ผูกพันขนาดนี้ก็อยากให้คนไทยทุกๆคนนะคะหันมาเที่ยวเมืองไทยกันให้มากๆนะคะเพราะว่าเราต้องช่วยเศรษฐกิจไทยค่ะและเราต้องช่วยคนไทยด้วยกันนะคะสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Suzuki Smash BBQ Plaza ตัวจริงอร่อยจริงเรื่องปิ้งย่างกันโดล่าเซนเติ้ลซุปเปอร์ซิลเวอร์เฮ้ยพี่อะไรสงสารนกสงสารปลาเอาเพราะๆได้ไหมคะ